สนับสนุนรายการโดยปตท.สานพลังใจ We Fight Together 108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะประเทศไทยจะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดมากขึ้นค่ะแต่ว่าจะมากขึ้นในสัดส่วนเท่าไหร่นะคะมีคำตอบในแผนพลังงานแห่งชาติซึ่งขณะนี้นะคะประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติค่ะกระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดแผนพลังงานแห่งชาติหรือ National Energy Plan เพื่อเป็นกรอบแนวทางดำเนินนโยบายการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยในอนาคตมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปีคศ2065ถึง2070ให้สอดรับเทรนด์โลกโดยการจัดทำแผนพลังงานชาติครั้งนี้นะคะจะรวบรวมทั้ง5แผนพลังงานนะคะเข้าไว้ด้วยกันค่ะประกอบด้วยแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP แผนอนุรักษ์พลังงาน EEP แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ Gas Plan และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง Oil Plan ท่านผู้ชมคะแผนพัฒนาพลังงานชาติครั้งใหม่นี้นะคะที่กำลังดำเนินการอยู่ค่ะจะเป็นทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของประเทศไทยในอนาคตในด้านต่างๆเช่นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนการใช้พลังงานสะอาดจากโรงไฟฟ้าใหม่โดยมีสัดส่วนของ Renewable Energy หรือว่า RE ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่า 50% ค่ะรวมถึงการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า Grid Modernization เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ระบบไมโครกริดตลอดจนการผลิตเองใช้เองหรือโปรซูเมอร์ที่มีมากขึ้นมุ่งปลดล็อกกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตเองใช้เองดังกล่าวอีกทั้งอย่างมุ่งเน้นการเปิดเสรีและการจัดหาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านก๊าซธรรมชาติให้กับระบบพลังงานประเทศสร้างสมดุลระหว่างการจัดหาในประเทศและการนำเข้าก๊าซ LNG มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหรือ LNG Hubนอกจากนี้จะมีการปรับแผนพลังงานภาคขนส่งและพิจารณาการบริหารการเปลี่ยนผ่านสร้างความสมดุลระหว่างผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและ EV รวมไปถึงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในทุกภาคส่วนให้มากขึ้นตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากทุกภาคส่วนให้เข้มข้นมากขึ้นซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้นะคะได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติหรือ NEIC เพื่อขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทยด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากลแล้วแผนพลังงานแห่งชาตินำมาใช้เมื่อไหร่หากสนพ.นะคะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะสนพ.ก็จะนำแผนพลังงานชาตินั้นไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพลังงานชาตินะคะได้รับข้อเสนอแนะที่รอบด้านนะคะแล้วก็เป็นทิศทางการพัฒนาร่วมกันของทุกฝ่ายในประเทศท่านผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอ Motion Graphic ฉบับเต็มนะคะได้ที่YouTube Apple Thailand นะคะที่สนพ.ได้จัดทำขึ้นไว้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะในคลิปฉบับเต็มนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นทิศทางพลังงานของประเทศไทยในอนาคตที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศแล้วเราจะต้องพัฒนาภาคพลังงานไปในทิศทางไหนพัฒนาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศลองเข้าไปติดตามชมได้ค่ะพาไปที่จังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะไปดูโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธรหรือว่าไฮโดรโฟลติ้งโซลาร์ไฮบริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเขามีการทดสอบขนาดเครื่องเข้ากับระบบเป็นครั้งแรกไปแล้วค่ะ
คาดว่าจะจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้นะคะในเดือนตุลาคม2564นี้ค่ะพร้อมทั้งเร่งจัดทำเส้นทางชมธรรมชาตินะคะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่รับนักท่องเที่ยวนะคะในต้นปี2565นี้ค่ะคุณประเสริฐศักดิ์เชิงชวโนรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.บอกว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีหรือไฮโดรฟลอตติ้งโซล่าไฮบริดขนาดกำลังการผลิต45เมกะวัตต์ได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กับทุ่นลอยน้ำในเขื่อนสิรินธรครบทั้งหมด7ชุดแล้วค่ะพร้อมติดตั้งทุ่นคอนกรีตของระบบยึดโยงใต้น้ำและก่อสร้างอาคารสวิตช์เกียร์แล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนตุลาคม2564ค่ะโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธรถือเป็นโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ไฮบริดกับพลังน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดร่วมกันระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำโดยใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวันและนำพลังน้ำมาผลิตไฟฟ้าเสริมในช่วงกลางคืนช่วยลดความไม่แน่นอนของพลังงานหมุนเวียนที่ปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโครงการนี้ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำและอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้พื้นที่ผิวน้ำประมาณ450ไร่คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมดการผลิตไฟฟ้าในโครงการนี้นะคะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 47,000 ตันต่อปีซึ่งมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาภาวะโลกรวนให้กับโลกค่ะพร้อมกันนี้กฟผ.ยังเร่งสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติหรือ Nature Walkway เพื่อเป็นจุดเช็คอินและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีสามารถชมโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลกในมุมสูงได้อย่างใกล้ชิดเตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ในเดือนมกราคม2565และคาดว่าจะช่วยเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีกลับมาคึกคักช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้กฟผ.ยังเตรียมพัฒนาโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในพื้นที่เขื่อนของกฟผ.อีกหลายแห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องรวมกำลังการผลิตทั้งหมดนะคะ 2,725 เมกะวัตต์ค่ะและที่สำคัญนะคะไฮโดรโฟลติ้งโซล่าไฮบริดที่เขื่อนสิรินธรนะคะจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าทางภาคอีสานค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม60ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้ากันค่ะโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาร่วมลงนาม MOU นะคะกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าในโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าค่ะและในอนาคตนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะส่งเสริมต่อยอดช่างไฟฟ้าจากโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าให้สามารถติดตั้ง EV ชาร์จิ่งภายในครัวเรือนได้นะคะเพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมีมากขึ้นในอนาคตค่ะคุณสุภชัยเอกอุ่นรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณทวัฒเบญจาธิกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตั้งแต่ปี2560เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและมีช่างไฟฟ้าที่ได้รับใบประกอบอาชีพแล้ว 7,127 คนในอนาคตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก็จะส่งเสริมต่อยอดช่างไฟฟ้าจากโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าให้เป็นช่างที่สามารถติดตั้งระบบ EV Charging ภายในครัวเรือนนะครับเพื่อรองรับกับการใช้พลังลดพลังงานไฟฟ้าที่จะมีเพิ่มมากขึ้นภายใน10ปีนี้ในครั้งนี้ PEA ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนให้มีช่างไฟฟ้าครบทุกตำบลแม้ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อประสานความร่วมมือด้านนโยบายและการปฏิบัติงานร่วมกันรวมถึงการระดมทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งเสริมยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้าให้มีความรู้ความสามารถได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในตำบลที่ยังขาดแคลนช่างไฟฟ้าสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและสร้างเครือข่ายบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ชมคะโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาสอนอะไรกันบ้างและโครงการนี้นะคะเคยไปคว้ารางวัลจากไต้หวันมาด้วยค่ะโครงการนี้เนี่ยสอนอะไรช่างไฟฟ้าบ้างคะโครงการนี้ก็มีสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับเราจะเรียนภาคทฤษฎีก่อนเพื่อให้ช่างที่มาฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ทราบถึงมาตรฐานในการออกแบบในการเดินสายไฟต่างๆนะครับเรียนแล้วก็ต้องมีการสอบเหมือนที่เขากำลังสอบกันนี้ด้วยใช่ครับแล้วสอบอะไรบ้างหลังจากที่เราเรียนภาคทฤษฎีแล้วเราก็จะมาเรียนภาคปฏิบัติก็คือหลักในการเดินสายไฟภายในบ้านภายในอาคารนะครับอย่างท่อเหลืองๆนี่คือเดินสายไฟแบบร้อยท่อเราจะเน้นความถูกต้องและความสวยงามด้วยครับและความปลอดภัยและความปลอดภัยเป็นหลักตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นทุกบ้านต้องมีเบรกเกอร์ใช่ครับในเบรกเกอร์เนี่ยสอนอะไรช่างไฟบ้างคะในเบรกเกอร์นี้จะมีการต่อสายลงดินสายกาวและสายไฟและเบรกเกอร์นี่จะเป็นเบรกเกอร์ตัวเมนนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ย่อยซึ่งถ้าเราไม่ได้เรียนมาก็จะต่อเบรกเกอร์ตัวเดียวทั้งแสงสว่างทั้งปลั๊กไฟซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายได้เรียนแล้วต้องรู้จริงด้วยรู้จริงครับเอาไปใช้จริงใช้ขนาดสายให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดไว้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นหลอดไฟนะครับในการเดินสายเข้ามาหลอดไฟปลั๊กไฟและต้องมีสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเพราะเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักถ้าผู้ที่มาฝึกอบรมทำข้อสอบไม่ได้ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดไว้เราก็จะไม่ให้ผ่านเท่าที่ผ่านมาในปีก่อนๆจากจำนวน20ท่านผ่านไปแค่15ท่านใบประกาศนี้มีความสำคัญอย่างไรใบประกาศนี้ก็คือว่าเป็นเหมือนเป็นมอ.ก.ติดตัวเราไปเราไปยื่นกับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆว่าเรามีใบประกาศใบนี้ไปทั้งหน่วยงานหรือประชาชนก็จะรู้แล้วว่าเราผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานมาแล้วค่ะเป็นช่างไฟที่ได้มาตรฐานใช่ในอนาคตเนี่ยจะเป็นช่างไฟได้ต้องมีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยต้องมีครับต้องมีครับโครงการนี้เนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเป้าหมายอะไรคะก็เพื่อให้ประชาชนมีความรู้วิชาช่างการไฟฟ้าเพื่อไปซ่อมแซมไฟฟ้าตามชุมชนคือสร้างรายได้ให้กับช่างไฟสร้างมาตรฐานช่างไฟผู้ใช้บริการคือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ได้ช่างไฟที่มีคุณภาพนั่นเองใช่ครับสนับสนุนรายการโดย OR รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นไปดูความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 กันค่ะ OR เขาส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกันจัดทำกล่อง Together Box นะคะมอบให้กับหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกรักษาตัวที่บ้านหรือว่า Home Isolationคุณจิรพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR มอบกล่อง Together Box ซึ่งเป็นชุดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องแยกกักตัวที่บ้านรวมจำนวน 15,000 ชุดแก่นายแพทย์วิชาญปาวันผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรครองศาสตราจารย์ดร.ณัชชาทวีแสงสกุลไทยรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์นวัตกรรมและพันธกิจสากลและคุณวิบูลฤกษ์ศิลไทยนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกรมการแพทย์รวมไปถึงเพจเราต้องรอดเพจอีจันหมอแล็บแพนด้าและหน่วยงานอื่นๆเพื่อนำกล่อง Together Box ไปส่งมอบให้ผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านต่อไปด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ OR จึงได้จัดทำกล่อง Together Box ขึ้นเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยซึ่งรักษาตัวอยู่ที่บ้าน Home Isolation กล่อง Together Box นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกัน OR Stay Strong Together เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือโรงพยาบาลหน่วยงานจิตอาสาชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ OR ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะคุณจิรพรบอกว่าหลังจากที่ภาครัฐมีนโยบายให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรงให้สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้ OR จึงได้จัดทำกล่อง Together Box ซึ่งประกอบด้วยปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วยาพาราเซตามอลยาฟ้าทลายโจรหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมคะที่ผ่านมา OR ได้ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆภายใต้โครงการส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกัน OR Stay Strong Togetherความช่วยเหลือมีหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นต่างๆให้กับหน่วยงานและชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ OR ตั้งอยู่การจัดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station พระราม2ขาออกเป็นจุดฉีดวัคซีนการร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดเป็นต้นนอกจากนี้ OR ยังได้มอบความช่วยเหลือให้แก่คู่ค้าลูกค้าผู้แทนจำหน่ายและพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะท่านผู้ชมคะเครื่องช่วยหายใจนะคะจำเป็นมากค่ะสำหรับผู้ป่วยโควิด -19บริษัท BCPG จำกัดมหาชนเขามอบน้ำใจสนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือว่าสจล.ผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจนไฮโฟลว์บริษัท BCPG จำกัดมหาชนโดยคุณบัณฑิตเสถียรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมให้การสนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือสจล.ในการผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจนไฮโฟลว์จำนวน10เครื่องสำหรับแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโดยมีดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสจล.เป็นผู้รับมอบในช่วงวิกฤตช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้เนี่ยเครื่องมือทางการแพทย์ขาดแคลนสจล.นะครับได้ใช้นวัตกรรมผลิตเครื่องไฮโฟลว์นะครับนอกจากจะเป็นเครื่องที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้วยังถูกกับการนำเข้าจากต่างประเทศด้วยทาง BCPG นะครับก็อยากจะช่วยสนับสนุนให้นวัตกรรมคนไทยเนี่ยได้ช่วยเหลือคนไทยอย่างต่อเนื่องให้กำลังใจนะครับกับคุณหมอทุกๆท่านนะครับที่วันนี้เปรียบเสมือนนักรบด่านหน้าที่อยู่ในสมรภูมิโควิด BCPG นะครับพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆด้านตามกำลังที่เรามีอยู่เราได้เห็นถึงความเสียสละและความเหนื่อยยากที่คุณหมอและบุคลากรการแพทย์ได้ทุ่มเทนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับสงครามโรคระบาดในครั้งนี้เราพร้อมสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องจ่ายออกซิเจนไฮโฟลว์ที่สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังผลิตขึ้นนะคะเครื่องจ่ายออกซิเจนหรือไฮโฟลว์เครื่องนี้นะครับก็จะช่วยต่อลมหายใจช่วยให้ผู้ป่วยระดับสีเหลืองเนี่ยไม่ต้องไปเป็นผู้ป่วยระดับสีแดงหลักการง่ายๆครับถ้าเกิดใครติดเชื้อโควิดไปเนี่ยเชื้อนี่จะไปเกาะปอดของเราเนี่ยทำให้เรื่องการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลงเครื่องนี้นะครับเล็กๆเรียกว่าเพาออกซิมิเตอร์ผู้เครื่องตรงนี้ติดนิ้วก็จะวัดอัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับร่างกายนะครับแตกต่างจากเครื่องนำเข้าก็คือสามารถเห็นปริมาณออกซิเจนได้ทางโทรศัพท์มือถือได้ทันทีเลย
นอกจากนั้นแล้วเครื่องตัวนี้ก็จะสามารถผสมออกซิเจนที่มีความเข้มข้นมากขึ้นและส่งออกไปตามท่อนี้ใส่ที่จมูกก็จะทำให้ผู้ป่วยโควิดนั้นหายใจด้วยออกซิเจนที่มีความเข้มข้นมากขึ้นครับนอกจากนั้นแล้วยังจ่ายด้วยอัตราที่สูงได้ถึง80ลิตรต่อนาทีซึ่งถือว่าสูงมากครับและยังควบคุมทางไตได้ด้วยครับสามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลก็คือมีจุดเสียบที่ท่อออกซิเจนบนเตียงหรือโรงพยาบาลสนามหรือที่บ้านก็ได้ถ้ามีถังออกซิเจนปกติแล้วผู้ป่วยโควิดเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะเข้าไปดูแลทีต้องสวมชุด PPE ใช่ค่ะต้องสิ้นเปิดทุกครั้งที่ไปพบผู้ป่วยมีความเสี่ยงแต่เครื่องไฮโฟที่พระจอมเกล้าและกระบังนั้นคุณหมอสามารถสั่งการทางไกลที่ไหนก็ได้และสามารถสั่งการได้คนเดียวนะครับเป็น10เครื่องนั่นหมายความว่าคุณหมอเนี่ยสามารถดูแลคนไข้ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องไฮโฟเนี่ยเป็น10คนได้พร้อมกันกิจกรรมดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BCPG มอบน้ำใจการแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่ง BCPG ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดในรอบแรกเมื่อปีที่แล้วและยังคงสานต่อกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ